นที่เป็นพลเรือนนะคะที่ถูกจับด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็มีการใช้นามสกุลอัครพงษ์ปรีชานะคะทั้งหมดเนี่ยก็ถูกจับแล้วก็ล่าสุดนะคะราชเลขานุการในพระองค์ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารก็มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ยกเลิกชื่อสกุลพระราชทานอัครพงษ์ปรีชาโดยให้ผู้ใช้ชื่อสกุลพระราชทานนี้ในปัจจุบันให้กลับไปใช้ชื่อสกุลเดิมนะคะนอกจากนั้นยังมีคำสั่งหน่วยงานหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ปลดข้าราชการว่าที่พันตรีณพลอัครพงษ์ปรีชาผู้ช่วยนายทหารธุรการกองบังคับการสำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชโดยไม่มีบำเหน็จบำนาญและให้ถอดออกจากว่าที่ยศทหารด้วยเนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงผิดกฎหมายบ้านเมืองนะคะนอกจากนั้นยังให้ปลดและถอดยศจ่าสิบเอกสิทธิศักดิ์อัครพงษ์ปรีชาเสมียนกองบังคับการฝ่ายสำนักงานฝ่ายเสนาธิการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเนื่องจากกระทำผิดวินัยทหารประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงผิดกฎหมายบ้านเมืองนะคะครับสำนักพระราชวังยังมีคำสั่งไล่ออกจากราชการนายณรงค์อัครพงษ์ปรีชาราชการพลเรือนในพระองค์ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนด้วยค่ะครับ